สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำผัดซีอิ๊วเจนะคะนี่คือวัตถุดิบค่ะเส้นหมี่ที่แช่น้ำแล้วเห็ดอันนี้เลือกใช้เป็นเห็ดหอมแล้วก็เห็ดออรินจินะคะโปรตีนเกษตรขนาดตัวหนอนแช่น้ำจนนิ่งแล้วก็ผักค่ะ